เนื่องในกิจกรรมการแข่งขันจิตรศิลป์ไทยรอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา2561ด้านโรงเรียนที่ทำมูลนิธิอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เรียนท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการคณะกรรมการจัดการกิจกรรมการแข่งขันจิตรศิลป์ภายในรอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา2561ทุกท่านและนักเรียนทุกๆคนกระผมรู้สึกดีใจเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้เป็นประธานเปิดงานในกิจกรรมการแข่งขันจิตรคณิตภายในรอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา2561ในครั้งนี้ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันจิตรคณิตภายในรอบคัดเลือกที่ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นจะเห็นได้ว่าทางโรงเรียนและคณะครูทุกๆท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของการแข่งขันจิตรคณิตเป็นอย่างมากด้วยการเรียนจิตรคณิตนั้นมีข้อดีต่างๆมากมายทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาทางสมองทั้งสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาซึ่งหน้าที่ของสมองซีกซ้ายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ซึ่งหน้าที่ของสมองซีกซ้ายเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ข้อมูลภาษาการคำนวณและหน้าที่สมองซีกขวาเกี่ยวกับการสังเคราะห์ข้อมูลจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ซึ่งการเรียนจิตรคณิตโดยใช้ลูกคิดเป็นวิธีทางที่จะเป็นการกระตุ้นสมองในซีก2ซีกพร้อมๆกันในขณะที่เด็กที่ใช้มือในการเคลื่อนไหวเม็ดลูกคิดนั้นจะเกิดการประสานระหว่างมือกับการกระตุ้นเซลล์สมองเพื่อให้เกิดความสมดุลของสมองทั้งหมดนอกจากเรื่องการคำนวณแล้วการเรียนลูกคิดยังสามารถเพิ่มศักยภาพด้านต่างๆดังต่อไปนี้ด้วย 1. ทำให้เด็กมีสมาธิ 2. เพิ่มศักยภาพของการจำ 3. ทำให้เด็กสามารถฟังและอ่านเร็วขึ้นการเรียนจิตรคณิตนอกจากเพิ่มศักยภาพข้างต้นแล้วยังเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์การเข้าใจในเรื่องและการคำนวณตัวเลขเนื่องจากลูกคิดแต่ละแกนจะแทนค่าประจำหลักในแต่ละหลักการคิดที่ถูกต้องและแม่นยำทั้งการบวกลบคูณหารช่วยให้เด็กที่เพิ่งเริ่มท่องสูตรคูณสามารถที่จะท่องได้อย่างแม่นยำและยังสามารถเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ต่อรายวิชาอื่นๆด้วยการจัดกิจกรรมการแข่งขันจิตรคณิตภายในรอบคัดเลือกถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนสู่การแข่งขันกิจคณิตในระดับโรงเรียนและระดับภูมิภาคขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแข่งขันกิจคณิตภายในรอบคัดเลือกให้ดำเนินไปได้ด้วยดีและขอให้นักเรียนทุกคนได้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันไปใช้ในการแข่งขันระดับภูมิภาคต่อไปขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ประเทศเรือขบวนของท่านที่ให้เยี่ยมครับการแข่งขันที่ต่างประเทศภายในวันนี้นะครับก็ลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการอธิบายนะครับกติกานะครับอธิบายกติกาแล้วก็เวลาในการแข่งขันที่ตัดคณิตนะครับก็ขอเชิญตัวเปิดนะครับเป็นผู้ชี้แจงนะครับว่ากติกาการแข่งขันที่ตัดคณิตมันเป็นอย่างไรนะครับมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างไรนะครับบางทีเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ในกติกานั้นทำไม่ได้ครับก็ขอเชิญนะครับความเพลินครับสวัสดีทุกท่านผมเลยจากนักการ์ดครับ
สำหรับคนที่ยังไม่เคยแข่งนะฮะเวลาเราเสร็จนะฮะนักเรียนที่เสร็จปุ๊บให้ยกมือสูงนะฮะเด็กก็บอกว่าเสร็จแล้วครับเหมือนกับที่เราอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมนะฮะทีนี้ครูก็จะบอกเวลานะฮะว่าเสร็จแล้วครับ0.12เราก็เขียน0.12เขียนใหญ่ๆเลยนะครับเขียนตรงไหนดีเขียนตรงไหนก็ได้ข้างบนก็ได้นะฮะให้เห็นนะฮะเขียนว่า0.12และเวลาผิดเวลานักเรียนเขียนแล้วผิดนะฮะนี่จะมีอยู่แล้วตรงนี้ก็เขียนเลย0.12นะฮะเวลาครูบอกเขียนให้ทันและเวลาผิดห้ามลบนะฮะอย่าลบช้านะฮะช้าให้นักเรียนกาทิ้งเลยครับกาเขียนกาเลยกาแต่ก็เขียนใหม่ไม่ต้องลบนะลบแล้วมันจะเสียเวลานะฮะหนึ่งวินาทีมันก็ทำให้เราแพ้ได้ใช่ไหมคงเสียทอดนะฮะดังนั้นนะครับที่อย่าลบให้กาทิ้งกายังไงหรอกาตรงที่พอไม่ต้องฝนกาลึกลงไปแล้วก็เขียนใหม่0.1อะไรนะ2คำตอบ2 3นะฮะให้กาครึกนะฮะการทีเดียวก็ได้ไม่ต้องการกับข้อต่อเข้าใจไหมแล้วเวลาเสร็จก็เสร็จแล้วครับโอเคตัวตรงหลังตรงตัวตรงหลังตรงนั่งเข้าระเบียบนั่งเข้าระเบียบจับที่สองจับลูกที่เซตศูนย์ไม่ท้องเลยตัวตรงหลังตรงตัวตรงหลังตรงจับที่สองจับยังไงครับเอาไว้ตัวตรงหลังตรงนั่งเข้าระเบียบนั่งเข้าระเบียบจับที่สองจับลูกกินเซตศูนย์บทหนึ่งบทสองบทสามลูกสองเซตบทสองบวก3ลบ3บวก1บวก2ลบ2เซตเท่าไหร่ถูกก็ไม่รู้พูดไปก็ได้นะบวก1บวก2บวก1ลบ3บวก1ลบ2เซตบวก2บวก3ลบ4บวก1ลบ1เซตบวก2บวก1บวก1ลบ3บวก2ลบ1เซตบวก2บวก3บวก1ลบ4บวก1ลบ1บวก2ลบ1บวก3ลบ2เซต6ถูกต้องพร้อมยังครับพร้อมแล้วตัวตรงหลังตรงตัวตรงหลังตรงอย่าลืมนะครับเสร็จแล้วยกมือแล้วก็บอกว่าเสร็จแล้วครับโอเคไหมสมมติว่าเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วครับยกมือสูงสูงยกมือสูงสูงนะตัวตรงหลังตรงนั่งเข้าระเบียบนั่งเข้าระเบียบเซตสูงโอ้ตรงไหมตรงแล้วนะครับตัวตรงหลังตรงตัวตรงหลังตรงนั่งเข้าระเบียบนั่งเข้าระเบียบจับที่สองจับลูกที่เริ่มThank you.
สายนักเรียนใช้ลูกคิดนะครับไม่ใช่จินตนาการครับเล่นแค่ไงเอาแต่เล่นอยากซิกก็ส่วนบอกอยู่นะไอ้ป่านี่ป่ะนี่เวลา5:04
9.1910แล้วก็บวกสิบบวกสิบบวกครับ